การเดินทางในสมัยนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารหรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องบินในการเดินทางดังนั้นบริษัทสายการบินต่างๆก็พากันผุดไอเดียขึ้นมากมายนะครับแต่ละประเทศก็อยากจะมีสายการบินเป็นของตัวเองเพียวๆและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเกาหลีเหนือครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้กันนะครับว่าประเทศเกาหลีเหนือเองก็มีสายการบินเป็นของตัวเองเหมือนกันโดยพวกเขาใช้ชื่อว่า Air Korea นะครับซึ่งเป็นบริษัทสายการบินเพียงแค่แห่งเดียวในประเทศเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและท่านผู้นำคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับลอร์ดเมิร์ดแฮร์รี่นั่นเองถึงแม้ว่ามันเป็นเพียงแค่บริษัทเดียวในประเทศก็ตามนะครับแต่มันกลับไม่ได้เป็นที่รู้จักในโลกสากลมากเท่าไรอีกทั้งก็ยังถูกรีวิวว่าเป็นสายการบินเพียงแค่1ดาวเท่านั้นแรกเริ่มเดิมทีนะครับสายการบินของเกาหลีเหนือถูกก่อตั้งมาในช่วงปี1950ซึ่งเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างเกาหลีเหนือกับสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นมันจึงถูกเรียกว่าโซโครนะครับโดยเป็นการเปิดเที่ยวบินจากกรุงพิงยางไปยังกรุงมอสโกนะครับและด้วยความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างโซเวียตกับเกาหลีเหนือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเครื่องบินต่างๆที่เกาหลีเหนือใช้แทบจะเป็นของโซเวียตล้วนๆเลยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นสหภาพโซเวียตเองก็มีบริษัทผลิตเครื่องบินของตัวเองชื่อว่าโตโปเลฟนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1922ต่อมาในช่วงปี1975นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของสายการบินเกาหลีเหนือเลยก็ว่าได้เพราะว่าเกาหลีเหนือเองได้อัปเกรดเครื่องบินจากโซเวียตนะครับเช่นรุ่นโตโปเลฟ TU-134 และโตโปเลฟ TU-154 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหภาพโซเวียตนะครับถึงแม้ว่าเครื่องบิน TU-154 นะครับจะถูกผลิตและออกแบบมาในปี1968ก็ตามแต่มันก็ถือว่าเป็นของใหม่สุดๆในช่วงเวลานั้นนะครับแน่นอนครับว่าเครื่องบินลำใหม่ก็มาพร้อมกับสายการบินใหม่เช่นกันดังนั้นเกาหลีเหนือก็เลยเปิดเส้นทางได้ใหม่อย่างยุโรปเบอร์ลินกรุงปาร์กมอสโกสารคามครับโดยจะใช้เครื่องบิน TU-154 เนี่ยแหละครับที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางนาโต้ก็ได้ออกมาด่าเครื่องบิน TU-154 ของโซเวียตว่ามันเป็นเครื่องบินที่โคตรกะโหลกกะลาเลยนะเนื่องจากมีจุดบกพร่องมากมายและถ้านับมาตั้งแต่ในช่วงปี1970จนถึงปี2016นะครับเครื่องบินลำดังกล่าวตกไปแล้วมากกว่า110ครั้งมีผู้โดยสารตายไปแล้วทั้งสิ้น 2,911 คนครับทุกๆอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินตู่154ทั้งสิ้นและบางครั้งโซเวียตเองก็ละเลยความปลอดภัยเหมือนกันครับบินได้ก็บินไปเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกและแล้วสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับไม่นานหลังจากเปิดตัวเครื่องบินตู่154ของเกาหลีเหนือนะครับในวันที่30มิถุนายนปี1979เครื่องบินรหัส TU-154B นะครับกำลังลงจอดที่สนามบินบูดาเปสต์ของฮังการีในขณะที่กำลังเล็งแนวลงจอดนะครับจู่ๆกัปตันก็เกิดความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเพราะในช่วงที่กัปตันกำลังเอาเครื่องลงจอดนะครับพวกเขาไม่ได้เติมเครื่องยนต์นะครับอัดเข้าไปถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนั่นก็คือกัปตันกำลังปล่อยไหลในการลงจอดครับแน่นอนนะครับว่าเครื่องบินไม่ใช่เวฟ125/3นะครับที่จะกดหัวเกียร์แล้วปล่อยไหลเข้าด่านเฉยๆเครื่องบินที่ขาดกำลังส่งนะครับบวกกับน้ำหนักอันมหาศาลทำให้เครื่องบินลงกระแทกพื้นรันเวย์เข้าอย่างจังนะครับระบบลงจอดไฮดรอลิกด้านขวานะครับเสียหายอย่างหนักหลังจากลงกระแทกพื้นอย่างแรงปีกด้านขวาเครื่องบินนะครับถลายลงไปฟาดกับพื้นแผลแตกยาวหลายที่แต่โชคดีเป็นอย่างมากครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเหมือนความผิดพลาดของนักบินนะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงมันของเครื่องบินต่างหากครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2006นะครับเมื่อสายการบินเจ้าเดิมนี่แหละครับเครื่องบิน JS152 เกิดข้อผิดพลาดในการลงจอดเช่นกันทำให้เครื่องบินพุ่งออกนอกรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เครื่องบิน TU-154B นะครับถูกเก็บเข้าโกดังเพื่อเอาไปพิจารณาต่อว่าจะบินดีป่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะทราบเรื่องนี้ดีขนาดไหนก็ตามนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้มานั้นก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไรบินนะครับเพราะว่าวิทยาการของเกาหลีเหนือเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ติดต่อกับโลกตะวันตกก็ฝันไปเถอะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดต่อซื้อขายเครื่องบินดังนั้นกำขี้ก็ย่อมดีกว่ากำตดใช่ไหมครับโซเวียตเพื่อนรักจะมีเราและนายเสมอจนกระทั่งช่วงสำคัญมาถึงนะครับเมื่อสงครามเย็นมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับการล่มสลายของพี่ใหญ่สหภาพโซเวียตก็ถึงจุดแตกหักเหล่าประเทศลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกนะครับมีแนวลดความเป็นคอมมิวนิสต์มากยิ่งขึ้นห่างกันสักพักเถอะโซเวียตนะจ๊ะซึ่งนั่นทำให้เที่ยวบินระหว่างยุโรปเกาหลีเหนือถึงจุดสิ้นสุดมาตั้งแต่นั้นเลยครับเกาหลีเหนือในตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับพวกเขาก็เลยรีแบรนด์มาอย่าง Air Korea จากโซเวียต Korean Airlines นะครับไม่รู้จักกันซะงั้นเลยต
ต่อมาในเดือนมีนาคมปี1922นะครับภายใต้การรีแบรนด์ใหม่พวกเขาก็ได้ดำเนินการเปิดให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมาในปี2000นะครับแอร์โคเรียก็เริ่มประสบปัญหาด้านความปลอดภัยต่างๆและปัญหาจุกจิกของเครื่องบินเนื่องจากเครื่องบินที่ให้บริการอยู่นั้นครับมีอายุมากกว่าพนักงานเครื่องบินด้วยซ้ำและการบำรุงรักษาเที่ยวบินที่ไม่ได้มาตรฐานเที่ยวบินนะครับเพียงแต่ว่าทางบริษัทแอร์โคเรียนะครับก็ไม่ได้แคร์เฮียอะไรทั้งนั้นมึงด่ากูก็ด่าไปเถอะแน่นอนครับว่าแอร์โคเรียนะครับโดนแบนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยห้ามสายการบินนี้เข้าสหภาพยุโรปในปี2006และก่อนที่พวกเขาจะโดนแบนไปนั้นครับพวกเขาก็โดนตรวจสอบความโปร่งใสและจัดตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อประเมินเกาหลีเหนือล้วนๆซึ่งทางแอร์โคเรียก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าพูดไม่ออกเลยความผิดพลาดที่โดนตรวจสอบได้นั้นครับเรียกได้ว่าเต็มตีนไปเลยทางเดียวที่สายการบินเกาหลีเหนือจะกลับเข้ามาในยุโรปได้อีกครั้งนั่นก็คือพวกเขาต้องผ่านการประเมินล้วนๆครับสำหรับทางเกาหลีเหนือแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเขาจะปรับปรุงแก้ไขและประเทศเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยนะครับรายได้และกำไรของสายการบินก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนใครเขาแต่ที่เขาบินมาเที่ยวเกาหลีเหนือนั้นก็เป็นเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายครับดังนั้นเกาหลีเหนือก็กำหมัดฟาร์มตังไปแบบเงียบๆครับด้วยความที่เกาหลีเหนือก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะครับพวกเขาก็ได้ติดต่อซื้อขายกับเครื่องบินรัสเซียอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เป็นเครื่องบินรุ่นตูโบเลฟ TU 204และตู300นะครับที่อาจจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่อะไรนักแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างไม่สร้างตัวบ้างเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็เลยซื้อมันกลับเข้ามาเพื่อให้บริการในโซนยุโรปได้แต่ในช่วงปี2010นะครับทางเกาหลีเหนือก็ได้คัมแบ็กขึ้นมาอีกครั้งแต่ได้เฉพาะเครื่องตู204เท่านั้นครับเก่ากว่านี้ก็โดนแบนไปนั่นแหละการกลับเข้ามาของเกาหลีเหนือในยุโรปมีความจำเป็นอยู่ไม่น้อยนะครับได้แก่ส่งสินค้าพัสดุจดหมายหรืออาจจะเป็นการส่งออกสินค้าในยุโรปนอกจากจะบินในยุโรปได้แล้วนะครับเครื่องบิน TU 204ก็ยังมีเที่ยวบินไปหาพี่จีนได้เหมือนกันครับเช่นต้าเหลียนเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะครับนอกจากนี้เองที่ทำให้สายการบินเกาหลีเหนือกลับมาเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งนะครับและยังขยายไปยังเที่ยวบินต่างๆในสถานที่ใหม่ๆอย่างมาเลเซียภายใต้การปกครองของพี่คิมนะครับมีสัญญาว่าจะขยายภาคธุรกิจการค้าเที่ยวบินมากขึ้นแต่มันก็ยังรวมไปถึงสินค้าอื่นอีกมากมายนะครับเช่นปั๊มน้ำมันแท็กซี่บุหรี่ยาสูบอาหารกระป๋องเป็นต้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นนะครับในปี2017เกาหลีเหนือได้ถูกทางสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์แบนซะงั้นครับเนื่องจากการลอบสังหารนายคิมจองนัมนะครับหรือลูกชายอดีตท่านผู้นำเกาหลีเหนือที่สนามบินดังกล่าวโดยพวกเขาคาดกันว่าทางเกาหลีเหนือเองก็น่าจะรับรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นจึงทำให้ทางมาเลเซียต้องยกเลิกเที่ยวบินเกาหลีเหนือทั้งหมดเลยอีกทั้งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับการคว่ำบาตรมาตรฐานการเมืองระหว่างอเมริกาและเกาหลีเหนือนะครับได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาอีกครั้งในปี2017ซึ่งมีความหนักหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าในครั้งนี้นะครับเกาหลีเหนือเองดันทะลึ่งทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่จะถูกประเทศต่างๆคว่ำบาตรการค้าขายไปอีกรอบครับรวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่สินค้าต่างๆของเครื่องบินที่ทำให้เครื่องบินของพวกเขานะครับไปไม่ถึงโลกตะวันตกอีกครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางเกาหลีเหนือก็ไม่ได้แคร์เฮียอะไรคูณ2เข้าไปอีกนะครับมึงจะคว่ำบาตรแทรกแซงอะไรก็มาเหอะเนื่องจากทางเกาหลีเหนือนะครับมีพี่จีนคอยนุนหลังในทุกๆเรื่องกูอยู่ที่นี่ได้โดยไม่ต้องพึ่งมึงอ่ะกูบอกแหละแต่พวกเขากลับไม่รู้ตัวเลยว่าปัญหาที่แท้จริงกำลังเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวหลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมานะครับเครื่องบินที่สายการบินแอร์โคเรียครอบครองอยู่ก็พากันทยอยตกรุ่นล้าหลังต่อไปเรื่อยๆส่งผลถึงภาพลักษณ์ของสายการบินและความปลอดภัยภายใต้การให้บริการเพราะเครื่องบินแต่ละลำมีอายุมากกว่า 25-30 ปีขึ้นไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าโลกตะวันตกจะมีการใช้เครื่องบินที่มีอายุมากอยู่ก็จริงนะครับแต่พวกเขาก็ยังบำรุงรักษามาตรฐานเครื่องบินตลอดเวลาที่ทำให้อายุของเครื่องบินโลกตะวันตกยืดออกไปได้อีกครับเช่นเครื่องบิน Boeing 757นะครับที่ถูกผลิตออกมาตั้งแต่ปี1981จนถึงบัดนี้ก็ยังมีการบินอยู่ตลอดนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับเกาหลีเหนือเองมีมาตรฐานการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นในปี2016นะครับเครื่องบินตู่204เที่ยวบินจากกรุงปักกิ่งไปเปียงยางจำเป็นต้องมีการลงจอดฉุกเฉินที่เซินหยางนะครับสืบเนื่องจากอยู่เฉยๆก็มีควันขึ้นมาในห้องผู้โดยสารนะครับจนทำให้หน้ากากออกซิเจนทำงานปัญหาเครื่องบินเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานของเกาหลีเหนือก็ยังมีอยู่ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแม้แต่เครื่องบินของเกาหลีเหนือที่มีอยู่ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าเครื่องบินมันเก่าเกินมาตรฐานนะครับมันยังหาอะไรซ่อมได้ยากมากยิ่งขึ้นหายากยังไม่พอนะครับแต่ถ้าหาได้แล้วมันก็แพงโคตรแน่นอนครับว่าเกาหลีเหนือเองก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยอะไรคน2เข้าไปเอกการที่พวกเขาจะซื้ออะไรที่หายากได้นั้นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับในเมื่อไหนๆก็ไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับก็ห้ามเครื่องบินมันขึ้นไปเลยสิแล้วก็ไปรื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องอื่นๆต่อไปเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำสุดๆของสายการบินแอร์โคเรียเลยก็ว่าได้นะครับ
จนกระทั่งเว็บไซต์ SkyTrack นะครับที่เปรียบเสมือนกับเว็บไซต์พิจารณาและเล่าประสบการณ์บนเครื่องบินพวกเขาก็ได้พากันมาจัดอันดับและตั้งสโลแกนอย่างไม่เป็นทางการให้กับ Air Korea ว่ามันเป็นสายการบิน1ดาวเพียวๆเลยนะจนกระทั่งในปี2020นะครับเพื่อเป็นการแก้ข่าวผิดพลาดดังกล่าวนะครับเว็บไซต์จึงมีการให้คะแนน Air Korea ใหม่อย่างเป็น6/10นะครับถึงแม้ว่าเครื่องบินจะเก่าแค่ไหนก็ตามนะครับเอาไป6คะแนนก็พอเถอะแต่การบริการบนเครื่องก็ยังถือว่าดีอยู่เช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าทางเกาหลีเหนือเองก็อยากจะลบปมด้อยดังกล่าวนะครับพวกเขาก็ต้องการเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเข้ามาทดแทนรุ่นเก่าซึ่งในตอนนั้นเกาหลีเหนือเองก็ได้หันไปหามิตรภาพใหม่นะครับนอกจากรัสเซียแล้วก็ยังมีพี่จีนนี่แหละครับโดยพี่จีนเองก็มีบริษัทผลิตและออกแบบเครื่องบินตัวเองเช่นกันนะครับเรียกกันว่าโคเมกมันเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นของตัวเองได้ไม่นานนะครับเช่นเครื่องบิน ARJ21 และ C919และพอเปิดตัวไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปัญหาทางด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริษัทนี่เองระบบคุณภาพของเครื่องบินต่างชาตินะครับก็เริ่มไม่มั่นใจในเครื่องบินจีนนี่แหละครับมันก็เลยถูกนำมาให้บริการในแค่ประเทศจีนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ดูเหมือนว่าเครื่องบินดังกล่าวจะไม่ถูกใจต่างชาตินะครับแต่มันดันไปถูกใจเกาหลีเหนือนี่สิครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าตลาดทั่วไปและเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะหาซื้ออะไรจากจีนก็ต้องศึกษาให้ดีอย่าเห็นแก่ของถูกซึ่งในงานนี้ทางเกาหลีเหนือเองก็เกือบโดนตกไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องบิน ARJ และ C919 ไม่ได้ผลิตขึ้นมาจากประเทศจีน 100% นะครับเพราะว่าเครื่องบินทั้ง2รุ่นก็ยังคงผลิตจากประเทศในตะวันตกเพราะถ้าเกิดเกาหลีเหนือสั่งซื้อไปแล้วนะครับพวกเขาจะได้แค่โครงเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องยนต์เหมือนประเทศไหนสักที่นี่แหละส่วนทางตะวันตกก็แบนทุกอย่างที่พวกเขาจะแบนเกาหลีเหนือได้ครับดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตก็ห้ามส่งให้เกาหลีเหนือเด็ดขาดครับแต่มันก็ยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเกาหลีเหนือก็ต้องรอให้พี่จีนพัฒนาของตัวเองขึ้นมาได้ซะก่อนนะครับและกว่าที่พี่จีนจะพัฒนาได้ขึ้นมานั้นครับก็โคตรนานเหมือนกันซึ่งพวกเขาได้มีเครื่องต้นแบบมีชื่อรหัสว่า CJ1000 นะครับและเป็นเครื่องยนต์ที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองเพียวๆนะครับคาดกันว่าจะสามารถใช้ได้จริงก็ปี2030ก็นั่นแหละครับนานมากและอาจจะมีการขยายเวลาต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับดังนั้นเกาหลีเหนือก็จำเป็นต้องกำหมัดต่อไปเมื่อจีนยังไม่ใช่คำตอบของเกาหลีเหนือนะครับพวกเขาก็จะเป็นต้องหันหน้าไปหายูเครนซึ่งทางยูเครนเองก็มีบริษัทผลิตและออกแบบเครื่องบินเป็นของตัวเองชื่อว่าแอนโตนอฟโดยมีทั้งเครื่องบินเจ็ต AN-148 และ AN-158 นะครับที่ยังใหม่เอี่ยมสดๆจริงๆเลยสามารถเปิดดีลที่1,500หน้างานได้เลยครับแต่ประเด็นมันติดอยู่ที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้แหละครับจากภัยปัญหาธรรมชาติและการใช้อาวุธหนักของรัสเซียส่งผลให้เครื่องบินของบริษัทเอ็นโตนอฟพังเสียหายอย่างไม่เป็นท่านะครับประจวบกับฝ่ายเกาหลีเหนือเองก็สนับสนุนรัสเซียมาเต็มตีนมาโดยตลอดครับบริษัทเอ็นโตนอฟก็เลยแบนไม่ค้าขายกับมึงอ่ะเฮ้ยอยู่เฉยจะมาซื้อเครื่องบินกับเราสินะไม่ขายให้แวสุดท้ายนั้นก็เหลือเพียงแค่พี่ใหญ่อย่างรัสเซียเท่านั้นครับที่ยังคบหาได้ที่ทางเกาหลีเหนือพอจะพึ่งพากับเขาได้เหมือนกันครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับรัสเซียผลิตและส่งออกเครื่องบินของตัวเองตลอดเวลาแต่การจะทำธุรกิจซื้อขายกับรัสเซียได้นะครับค่อนข้างมีข้อแตกต่างไปจากจีนซึ่งจีนมักขายในราคาต้นทุนถูกกว่าชาวบ้านโคตรนะครับส่วนรัสเซียนั้นตรงกันข้ามเลยขายในราคาสร้างตัวจริงๆยิ่งการทำมาค้าขายกับรัสเซียก็บวกราคาเพิ่มเข้าไปอีกครับแน่นอนนะครับว่าประเทศเกาหลีเหนือก็ไม่ใช่ประเทศที่รวยอะไรครั้งที่3แล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่แกจะมีทางเลือกที่ค่อนข้างน้อยต่อจากนี้เองก็ต้องรอดูครับว่าสายการบินเกาหลีเหนือจะกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหรือไม่พวกเขาจะสามารถแก้ไขมาตรฐานอีกครั้งได้หรือเปล่าของสายการบินเพียงแห่งเดียวในประเทศหรือพวกเขาอาจจะทนรอพี่จีนสร้างเครื่องซะก่อนค่อยซื้อหรืออยู่ไปแบบเดิมๆกับเครื่องบินรุ่นพ่อ 30-40 ปีที่ค่อยๆหายไปกับอะไรทีละชิ้น2ชิ้นนะครับสุดท้ายนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง